เมื่อวานอ่ะฝันว่ากระดูกบริเวณกรามอ่ะกระดูกบริเวณกรามขวามันหักฝันว่ากระดูกหูกระดูกหูอ่ะมันหลุดออกมาแล้วก็กระดูกกรามอ่ะข้างขวากับกระดูกหูข้างขวามันหลุดออกมาในตำราก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะนะฝันเห็นกระดูกสันหลังหักจะต้องเสียเงินฝันเห็นโครงกระดูกจะได้รับมรดกฝันเห็นโครงกระดูกสัตว์ป่าการดำเนินธุรกิจจะประสบปัญหาฝันเห็นกองกระดูกคนตายเต็มไปด้วยปัญหาหนักอกก็เดี๋ยวลองเปิดไพ่ดูดีกว่าแบบคือดูแล้วมันแบบยังไงอ่ะไม่เคยฝันแบบนี้ไงก็เลยงงๆฝันว่ากระดูกหักกระดูกที่คางอ่ะกระดูกบริเวณเขาเรียกอะไรนะกระดูกบริเวณกรามอ่ะฝันว่ากระดูกบริเวณกรามขวามันหักแล้วก็กระดูกที่หูอ่ะมันโผล่เหมือนมีเรื่องให้คิดมากอาจจะถูกหวยหรือเปล่าคืออย่างนี้นะถ้าไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเหมือนจะมีเนี่ยเหมือนจะมีโชคบางอย่างเข้ามาแต่เหมือนจะมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเครียดมีความหวาดระแวงมีเรื่องเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นกำลังจะได้เงินคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะเพราะว่าเป็นเดทกับหัวคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะมีอิสระมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนจะต้องปรับตัวอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนจะได้รับความยุติธรรมกับเรื่องบางเรื่องโอ้ตีไม่ถูกเปลี่ยนชุดไพ่ดีกว่าตีไม่ถูกเลยมันเหมือนจะไปในทางไม่ดีอ่ะในความรู้สึกนะเปลี่ยนชุดไพ่ดีกว่าโอ้ตายห่าจะเดือดร้อนเพราะจะเดือดร้อนเพราะเกกระเทยทอมตุ๊ดจะเดือดร้อนเพราะเพศที่สามมันจะโกงให้ระวังตัวให้รับมีดเตรียมให้ระวังสุขภาพของตัวเองด้วยจะถูกโกงมีคนโรคจิตแอบส่องแอบดูจะได้ข่าวดีจากต่างประเทศอาจจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกความรักชอกช้ำระกำส่วงคนรักเก่าจะโทรมาหาแฟนเก่าจะโทรมามีเกณฑ์ตั้งท้องนะถ้าไม่มีผัว
เหมือนคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่เป็นตำรวจก็ได้หรือไม่ก็อาจจะโดนบล็อกเฟซบล็อกไลน์อะไรแบบเนี้ยเหมือนช่วงเนี้ยดวงไม่ดีควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์อีก2 ใบจะมีปัญหากับผู้หญิงสูงอายุนะเนี่ยบาดแผลในใจเหมือนกับว่ากำลังคิดบางอย่างแต่คิดไม่ตกอ่ะเหมือนแบบกำลังคิดบางอย่างแต่คิดไม่ตกไม่รู้จะเลือกทางไหนดีจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าโอ้ใบสุดท้ายสุดยอดเลยฝันว่ากระดูกหักแปลว่าจะได้เงินเนี่ยใบสุดท้ายมีเกณฑ์ได้เงินอยู่จะได้เงินจะทะเลาะกับผู้หญิงที่อายุมากกว่ามีเกณฑ์จะได้เงินบาดแผลในใจอ่ะมันจะหายดีก็ถือว่าฝันว่ากระดูกหักเนี่ยเป็นฝันที่ดีอ่ะจะได้เงินได้ทองอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะค่ะ